สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งที่ Super Tomo Channel วันนี้ผมต้องทำวิดีโอตัวนี้ออกมาเพราะว่าในคลิปรีวิวไมโครโฟน Blue Yeti ที่ผมเพิ่งอัปโหลดไปเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าผมเซตอัพตัวไมโครโฟนไม่ดีเท่าไหร่โดยเฉพาะตอนที่สำคัญที่สุดอย่างตอนทดสอบเสียงนี่แหละก็เลยคิดว่าผลที่ได้ออกมาในวิดีโอน่าจะไม่ดีเท่าที่ควรในวิดีโอนี้ผมจะขอลองทดสอบอัดเสียงใหม่โดยที่ผมจะพูดประโยคเดียวกันโดยที่ใช้ไมค์แต่ละตัวให้ฟังเปรียบเทียบกันเลยนะครับนี่เป็นการทดสอบเสียงไมโครโฟนเปรียบเทียบระหว่างไมโครโฟน4ตัวคือไมโครโฟนในกล้อง Fuji XE1 ไมโครโฟนในกล้อง Panasonic G7 ช็อตการไมโครโฟน Techstar SGC598 ที่เชื่อมต่อกับ Panasonic G7 และไมโครโฟน Blue Yeti โดยเสียงที่คุณได้ยินตอนนี้เป็นเสียงจากไมโครโฟนในกล้อง Fuji XE1นี่เป็นการทดสอบเสียงไมโครโฟนเปรียบเทียบระหว่างไมโครโฟน4ตัวคือไมโครโฟนในกล้อง Fuji XE1 ไมโครโฟนในกล้อง Panasonic G7 ช็อตการไมโครโฟน Techstar SGC598 ที่เชื่อมต่อกับ Panasonic G7 และไมโครโฟน Blue Yeti โดยเสียงที่คุณได้ยินตอนนี้เป็นเสียงจากไมโครโฟนในกล้อง Panasonic G7 นี่เป็นการทดสอบเสียงไมโครโฟนเปรียบเทียบระหว่างไมโครโฟน4ตัวคือไมโครโฟนในกล้อง Fuji XE1 ไมโครโฟนในกล้อง Panasonic G7ช็อตการไมโครโฟน Panasonic SGC598 ที่เชื่อมต่อกับ Panasonic G7 และไมโครโฟน Blue Yeti โดยเสียงที่คุณได้ยินตอนนี้เป็นเสียงจากช็อตการไมโครโฟน Techstar SGC598 ที่เชื่อมต่อกับ Panasonic G7 นี่เป็นการทดสอบเสียงไมโครโฟนเปรียบเทียบระหว่างไมโครโฟน4ตัวคือไมโครโฟนในกล้อง Fuji XE1 ไมโครโฟนในกล้อง Panasonic G7ช็อตการไมโครโฟน Techstar SGC598 ที่เชื่อมต่อกับ Panasonic G7 และไมโครโฟน Blue Yeti โดยเสียงที่คุณได้ยินตอนนี้เป็นเสียงจากไมโครโฟน Blue Yeti ก็จบไปแล้วนะครับหวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นตัวที่ดูและฟังแล้วเพื่อนๆจะสามารถตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่าไมโครโฟน Blue Yeti เนี่ยมันคุ้มค่าของมันไหมแล้วก็ต้องขอโทษจริงๆที่ปล่อยวิดีโอที่ไม่ค่อยสมบูรณ์แบบออกไปผมจะจำเอาไว้แล้วก็ไปปรับปรุงให้ดีขึ้นตอนนี้ก็เหมือนเคยถ้าไม่ชอบวิดีโอนี้ก็กด dislike แต่ถ้าชอบก็กด like แล้วก็ subscribe ได้ที่รูปผมที่ลอยขึ้นมาในระหว่างที่รอวิดีโอตัวใหม่ก็เข้าไปดูวิดีโอก่อนหน้านี้ได้ที่ลิงก์ด้านข้างเลยแล้วเจอกันใหม่คราวหน้าขอบคุณครับ